5ปี15วันที่ผันผ่านวิสัยทัศน์สร้างงานล้วนสร้างสรรค์ผลงานด้านการศึกษาข้าอนันต์เห็นประจักษ์ชัดกันด้วยหัวใจอุดมการหารกล้าพาสู่ฝันเป้าหมายพลันสำเร็จสมดังใฝ่ถนนหักพิทยาคมสุดซึ้งใจครูนักเรียนแสนอาลัยไม่อยากลาผลรางวัลทรงคุณค่าตราดวงจิตพาชีวิตครูนักเรียนเพียรศึกษารางวัลนักเรียนพระราชทานผ่าเลอคุณค่าดีเด่นจริยธรรมโล่เกียรติยศพระราชทานงานศักดิ์ศรีโครงงานที่เฉลิมพระเกียรติดูยิ่งล้ำโล่เยาวชนดีเด่นล้วนควรจำจากนายกรัฐมนตรีย้ำช่ำชื่นใจสถานศึกษาพอเพียงที่เป็นเลิศก่อเกิดพุทธชั้นนำสว่างใสสูงสุดระดับชาติระบือไกลฮัลโหลแมสเซจยิ่งใหญ่ด้วยพลังการเวลาผลงานที่หาญกล้าผืนดินฟ้ามองเห็นเป็นความหลังเพชรเม็ดงามลอยไปให้เด่นดังจากถนนหักไปยังนางรองพิทยายิ่งสูงส่งคงคุณค่าสง่าสีสุรทีเคลือบคนโทดีหนักหนาดังอาทิตย์แผ่แสงสู่พนาถึงเวลาอาทิตย์เวียนเปลี่ยนวานไปได้พิสูจน์คุณค่าอีกคราครั้งได้สมดังผู้อำนวยการที่ยิ่งใหญ่พรหมวิหารสี่บริหารด้วยหัวใจสุขสถาพรในชีวิตนิจนิรันดร์ประพันธ์โดยนิจชารีนายสุรธีเครือบคนโทเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคม2504การศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาประวัติครอบครัวได้สมรสกับนางเจริญพรเครือบคนโทข้าราชการบำนาญปัจจุบันเป็นผู้จัดการเจริญพรอพาร์ตเมนต์มีบุตรธิดาจำนวน2คนได้แก่1นายธีรพรเครือบคนโทเมนูแฟคเจอริงเอนจิเนียร์งานวิศวกรรมการผลิตบริษัททิมบอนอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย2. แพทย์หญิงจุฑาภัทรเครือบคนโทนายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลลำปลายมาตรประวัติการรับราชการเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2525บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครู2โรงเรียนพนมรุ้งวันที่5พฤศจิกายน2536ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนถนนหักพิทยาคมวันที่20มกราคม2554ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองวันที่1กันยายน2554รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกวิทยาสรรวันที่16ตุลาคม2556รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคมนับตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการสุรธีเครือบคนโทมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32เมื่อวันที่16ตุลาคม2556ถึง31ตุลาคม2561รวมระยะเวลา5ปีด้วยบทบาทที่สำคัญต่อการสร้างพลเมืองที่ดีของประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
ด้วยการปลูกฝังขัดเกลาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่เปรียบเสมือนสังคมจำลองแห่งแรกให้เด็กๆได้รับการอบรมสั่งสอนและฝึกปฏิบัติตนให้พร้อมเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่งนี้ท่านได้ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจพลังความคิดอุทิศเวลาเพื่อครองตนครองคนครองงานให้มีคุณภาพเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ยึดมั่นคุณธรรมสร้างบรรยากาศการทำงานแบบกัลยาณมิตรร่วมสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาถนนหักพิทยาคมให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองมองการไกลมีวิสัยทัศน์มีวินัยในการทำงานผสานชุมชนคือค่านิยมที่ส่งต่อให้ครูผู้ร่วมงานได้ซึมซับและรับใส่ใจโดยท่านได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานที่ทุ่มเทเสียสละคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งตลอดมาการส่งเสริมโอกาสให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริงร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงส่งผลไปถึงลูกๆนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอีกทั้งได้รับความรักความช่วยเหลือและปลูกฝังให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะในด้านต่างๆและสามารถทำงานร่วมกับชุมชนความตั้งใจอย่างแรงกล้ารวมกับพลังที่ได้รับความร่วมมือจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านจากวันนั้นถึงวันนี้ทุกโครงการทุกภาระงานท่านได้ตระหนักถึงผลที่จะเกิดแก่นักเรียนคุณครูและโรงเรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ได้รับรางวัลและการยอมรับในศักยภาพระดับชาติและนานาชาติโดยเฉพาะนักเรียนที่ได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพจนได้รับรางวัลมากมายผลได้ปรากฏเป็นเชิงประจักษ์ดังตัวอย่างต่อไปนี้ปีพ.ศ. 2557 1. รางวัลสถานศึกษาพอเพียง 2.รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศปีพ.ศ. 2558 1. รางวัลนักเรียนพระราชทาน 2. เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะรับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีปีพ.ศ. 2559 1. โล่เกียรติยศพระราชทานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง 2. รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศปีพ.ศ. 2560 1. โล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยระดับชาติ 2. รางวัลชนะเลิศโครงการต่อเนื่องBest Practice ระดับประเทศโครงการ Hello Message โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกของคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคมภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life ปีพ.ศ. 2561 1. โล่รางวัลเหรียญทองที่1เชิดชูเกียรติโครงการปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงหัวใจของนักพัฒนาที่ศรัทธาในการศึกษาจึงมุ่งมั่นพัฒนานำพาโรงเรียนให้ก้าวข้ามข้อจำกัดนานับประการอย่างสง่างามวันเวลาที่ผ่านมาพวกเราชาวถนนหักพิทยาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจที่มีท่านเป็นผู้นำให้เกิดความเจริญงอกงามทางการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้งพวกเราขอนอบน้อมกล่าวคำว่าขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสุรทีเครือบคนโทเป็นอย่างสูงในคุณงามความดีของท่านในวาระนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยหลวงพ่อใหญ่พระพุทธบิดาองค์สมเด็จพ่อรัชกาลที่5และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้บันดาลผล
ให้ท่านผู้อำนวยการสุรทีเคลือบคนโทมีความสุขสุขภาพแข็งแรงก้าวหน้าในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไปว่าฉันนั้นคิด